โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมกับอะไรเอ่ยน้องภูเหมือนเดิมครับน้องภูเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่อีกัวน่านะครับผมเป็นแม่ที่2แล้วนะครับของปีนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปีนี้เนี่ยเราจะได้ไข่ของอีกัวน่าเนี่ยกี่ฟองนะครับผมก่อนนะครับผมว่าแม่อีกัวน่าของเราเนี่ยเขาไข่เรียบร้อยหรือยังถมแล้วนะครับผมสุดหรือยังเอ่ยถ้าเกิดยังไม่สุดเราก็ยังเก็บไม่ได้นะครับแต่เหมือนกับเขาเริ่มคุ้ยดินมาเขี่ยคุ้ยทรายมาผมไปละนะครับผมเดี๋ยวสักพักก็น่าจะเก็บได้แล้วแหละนะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมของแม่อีกัวน่านะครับผมที่พยายามหาพยายามกบไข่อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะนำแม่อีกัวน่าออกนะครับแต่จะอุ้มแม่อีกัวน่าเลยเนี่ยเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าเขาดุหรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยๆเช็คนะครับพอได้เนาะเดี๋ยวเรานำแม่อีกัวน่าออกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไข่เลยเนาะนี่นะครับนะครับอันนี้จะเป็นไข่ในกระบะนะฮะแม่อีกัวน่าเขาก็จะมาดูไข่ของเขาว่าสัญชาตญาณนะครับยังไงเขาก็ต้องห่วงไข่อยู่แล้วนะฮะก็จังหวะนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับผมนี่นะครับคิดว่าเยอะพอสมควรนะฮะไข่ในชุดนี้นี่นี่เนาะนั้นก็น้องภูนะครับก็เล่นกับแม่อีกัวน่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยนี่ก็เขาจะหวงไข่เนาะก็ต้องคอยระวังด้วยระวังแม่เขางับมือนะฮะนี่ก็พยายามจะกบไข่นะครับผมทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดนะครับต้องขอโทษแม่อีกัวน่าด้วยนะจ๊ะยังไงก็ต้องขอไข่ออกก่อนนะโอ้เอาไปฟักข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องภูเก็บต่อนะครับก็แม่อีกัวน่าก็พยายามจะกบไข่หน่อยอันนี้ขอย้ำเลยนะครับถ้าเกิดอีกัวน่าไม่เชื่องนะครับทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องแม่อีกัวน่าเชื่องเท่านั้นนะครับเพราะไม่อย่างนั้นโดนกัดได้เลยนะฮะนะครับก็ค่อยๆเก็บไปนะฮะโอเคนะครับผมเก็บไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ออกจากกรงยังมีเหลืออีกในกรงนี้อีก1แม่อีกัวน่านะครับที่ยังไม่ได้ไข่แต่ก็จ้องกระบะไข่อยู่เนาะเดี๋ยวผมกับน้องภูจะออกจากกรงก่อนนะฮะตรงนั้นก็มีตัวผู้กับตัวเมียอีก2ตัวไม่รู้ว่าไข่ชุดนี้จะยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวผมต้องส่องดูเชื้อก่อนนะฮะน้องภูถือหน่อยเดี๋ยวผมจะปิดกรงก่อนนะครับอ
นี่ก็กำลังทำการเช็คไข่กันเหมือนเดิมนะครับให้น้องครูเป็นคนเช็คไข่ที่มันออกมาแบบใหม่ๆสดๆเลยนะฮะมันก็จะค่อนข้างนิ่มๆหน่อยนึงนะครับมันไม่เหมือนไข่ที่อยู่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่าก็มีเชื้ออยู่นะครับกับไข่ล่มมันคนละอย่างกันกับไข่ไม่มีเชื้อนะครับโอเคเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะฮะให้น้องภูของเราเช็คไข่ก่อนนะขณะที่น้องภูของเรานะครับผมกำลังทำการเช็คไข่อยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเรียงไข่ใส่ในกล่องสำหรับเพาะนะฮะโอเคช่วยการทำงานนะครับใช่ไหมน้องภูครับในไข่มีตัวเดียวครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วก็อย่างนี้น้องครูของเรามาร์กเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เอามาฝังไปครึ่งฟองเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้ครึ่งฟองใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปการเตรียมกล่องนะครับกล่องฟักก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะฮะมีอยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับเราจะทำอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆจนมันเต็มนะฮะซึ่งกล่องฟักกล่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะฮะก็วันนี้น่าจะยาวถ้าเกิดอีโกน่ามันไข่นะครับท่านผู้ชมฮะมันก็จะไข่ในระยะเวลาที่มันไล่เลี่ยกันเนาะเพราะว่าใช้ตัวผู้ตัวเดียวนะครับในการผสมพันธุ์ทำให้ระยะเวลาในการผสมเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับนี่นะครับไข่มันจะดูแบบยุบๆเละๆหน่อยนะฮะแต่ว่าประมาณ 1-2 วันเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเต่งตึงขึ้นมาของมันเองเนาะไม่ต้องไปกังวลมันนะครับมันจะดูเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมยุบยับเละๆนะฮะยังไงโฟกัสไหมเอ่ยประมาณอย่างนี้เนาะนะครับเดี๋ยวมันก็จะเต่งตึงของมันเองยังไม่ถึงเวลาของมันนะฮะนี่ขอโทษด้วยนะฮะกว่าจะโฟกัสเนาะอย่างเงี้ยนะครับสีมันก็จะแล้วแต่สถานที่แย่งจากมือเลยใช่ไหมสีมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเอาดินเอาทรายเอาอะไรฟักนะครับไม่ต้องกังวล นะฮะถ้าเกิดว่ามันยุบๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเดี๋ยวมันก็จะตึงๆของมันเองเนาะเรื่อยๆนะครับ1 2 3เรียบร้อยแล้วนะครับกับไข่อีโกน่าของเราในวันนี้นะฮะน้องภูกำลังนับนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไข่มีกี่ฟองนะครับเราได้ไข่กี่ฟองครับ61ฟองครับกี่ฟองนะครับดัง61ฟองครับโอ้ได้61ฟองเลยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอะไรครับเขียนแล้วเรามาปิดฝานะครับแล้วก็เขียนวันที่เขาออกไข่มาอันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่16เดี๋ยวให้น้องภูของเราเขียนนะครับ16มีนาเราจะทำอย่างนี้นะครับทุกๆการเกิดของแม่อีโกน่านะครับกล่องนี้ก็เขียนเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอาไข่มาเก็บนะครับในห้องพักสัตว์พร้อมกับมาเช็คไข่ชุดที่แล้วนะครับนี่อันนี้เป็นไข่ของชุดที่แล้วอ
เราก็เปิดให้ไข่ได้หายใจประมาณนาที2นาทีแล้วแต่นะครับ10วิ20วิก็แล้วแต่นะฮะอ่ะไข่ก็ยังตอนนี้ไข่เต่งตึงขึ้นมากแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วที่มันแบบยุบยุบเหี่ยวเหี่ยวนะฮะอันนี้ก็เป็นพัฒนาการที่ดีเนาะเดี๋ยวนะครับสัก2อาทิตย์หรือประมาณ1เดือนเนาะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการเดินของเชื้อนะครับว่าเชื้อเนี่ยมันเดินดีไหมเชื้อมันเดินเป็นยังไงนะครับตัวอ่อนพัฒนาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เปิดแป๊บๆก็พอไม่ต้องถึงนาทีก็แล้วแต่สะดวกนะฮะนี่เราก็เอาวางเลยค่อยๆวางสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วแหละครับยังไงนะฮะอย่าลืมนะครับผมติดตาม B Bank Channel นะครับผมแบงค์กับน้องอะไรนะครับน้องภูนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็มาอัปเดตกันนะครับผมโอเคบ๊ายบายสวัสดีนะครับ